สวัสดีค่ะกลับมาพบกับผลิตพิธีการลงทุนนะคะประจำสัปดาห์ครั้งนี้มองเอาลุกระหว่างวันที่9จนถึง13มิถุนายนนะคะก็ต้องยอมรับว่าหลังจากที่มีความเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองเข้ามาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยความคาดหวังในเชิงบวกต่อทางด้านเศรษฐกิจนะคะค่อนข้างจะผลักดันเซตให้ปรับตัวขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จากนี้ไปเนี่ยเอาลุกของเราก็คิดว่าทุกคนคงฝากความหวังอยู่ในเรื่องของแอคชั่นแพลนที่จะออกมานะคะว่าหลังจากที่เทรดบนความคาดหวังแล้วเนี่ยของจริงที่จะมีรายละเอียดตามมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นหลักที่ควรจะจับตาต่อเนื่องก็คงจะไม่พ้นเรื่องของแผนการของการลงทุนของทางคสช.นะคะที่จะเข้ามาขับเคลื่อนตัวเศรษฐกิจนะคะว่าหน้าตาออกมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งถ้าเป็นมองในระยะสั้นๆเนี่ยเราให้น้ำหนักกับตัวการจัดตั้งบอร์ด BOI นะคะน่าจะทำได้ค่อนข้างที่เร็วนะคะในสัปดาห์นี้เนี่ยถ้าสามารถประกาศรายชื่อได้เนี่ยก็มีโครงการลงทุนที่รอเรื่องของการอนุมัติอยู่มูลค่ารวมกันกว่า700,000,000 บาทนะคะตรงนั้นน่าจะเป็นโพซิทีฟนิวสำหรับตลาดถ้ามีสามารถมีการจัดตั้งบอร์ดได้สำเร็จนะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่อยู่ในความสนใจของตลาดในช่วงนี้นะคะก็คือเรื่องของการปรับตัวโครงสร้างของธุรกิจพลังงานนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมองว่าอาจจะต้องใช้เวลาค่อนข้างที่จะยาวนานนิดนึงนะคะแต่ว่าปฏิเสธเรื่องของผลกระทบไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นความคืบหน้าที่จะออกมาในระหว่างทางนะคะจากการนำเสนอของหลายๆฝ่ายเนี่ยก็คงจะเป็นประเด็นหนึ่งที่จะสร้างความผันผวนให้กับตลาดนะคะแล้วก็มองว่าตัวหุ้นกลุ่มพลังงานเนี่ยถือว่าเวทน้ำหนักในตลาดค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นควรจะต้องติดตามตัวความคืบหน้าค่อนข้างใกล้ชิดนิดนึงสำหรับตัวการปรับโครงสร้างพลังงานนะคะก็น่าจะเป็นพอยต์ที่ค่อนข้างสำคัญนอกเหนือไปจากเรื่องอื่นๆที่จับตากันอยู่แล้วนะคะเรื่องการลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเรื่องรถไฟฟ้าต่างๆเนี่ยก็คงเป็นประเด็นที่ติดตามกันต่อนะคะส่วนปัจจัยภายนอกเนี่ยก็เน้นเรื่องของข้อมูลเศรษฐกิจนะคะของเศรษฐกิจหลักที่มีผลกระทบต่อเซนติเมนต์การลงทุนนะคะในสัปดาห์นี้เนี่ยอาจจะเน้นไปทางจีนนิดนึงเขาจะมีตัวเลขนำเข้าส่งออกออกมานะคะซึ่งภาพโดยรวมตอนนี้ของทางจีนเศรษฐกิจโดยรวมก็ถือว่ายังไม่ได้บ่งบอกการฟื้นตัวอย่างชัดเจนนะคะความคาดหวังต่อเรื่องของการที่จะประกาศตัวมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ยังมีอยู่นะคะอย่างเช่นที่เกิดขึ้นที่ฝากฝั่งยุโรปนะคะเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะก็มีเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงนะคะการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากรวมไปถึงมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมานะคะดังนั้นก็มีส่วนช่วยในเชิงเซนติเมนต์ในเรื่องของฟรันท์โฟลว์ต่างๆนะคะก็น่าจะเป็น 2-3 ประเด็นหลักที่น่าจับตาสำหรับสัปดาห์นี้นะคะภาพรวมของเซตเนี่ยถือว่ารับข่าวในเชิงบวกบนความคาดหวังเศรษฐกิจหลังการรัฐประหารไประดับหนึ่งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็แฟกเตอร์อินเข้าไปในราคาแล้วส่วนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้เนี่ยอัพไซด์อาจจะดูจำกัดเพราะว่ายังไม่ได้มีปัจจัยใหม่เข้ามากระตุ้นนะคะก็คงต้องตามเรื่องของความคืบหน้าต่อนะคะเพราะฉะนั้นอัพไซด์เรามองแค่1480ถึง 1,500 จุดนะคะในส่วนของแนวรับเองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีแฟกเตอร์ในเชิงเนกาทีฟที่ชัดเจนที่จะกดให้ตลาดปรับลงไปเยอะๆเพราะว่าต่างชาติที่เคยขายเรามาค่อนข้างเยอะๆต่อเนื่องก็ชะลอการขายลงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นสัปดาห์แรกที่ต่างชาติเริ่มกลับเข้ามาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยนะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณในเชิงเนกาทีฟที่น้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นตัวดาวไซด์เราก็ไม่ได้มองว่ามันจะเยอะมากนะคะในช่วงนี้เราก็มองดาวไซด์แค่1430จนถึง 1,420 จุดนะคะส่วนธีมการลงทุนในระยะสั้นๆเนี่ยคงหนีไม่พ้นหุ้นที่ได้รับประโยชน์หรือว่าอิงกับเรื่องของโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่จะมีมาตรการอะไรออกมาเพิ่มเติมจากทางคสช.ที่เป็นความหวังของตลาดอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของอีเวนต์ในระยะสั้นที่จะเกิดขึ้นก็คือในเรื่องของฟุตบอลโลกนะคะก็คิดว่าเป็นธีมระยะสั้นที่น่าสนใจอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่การเลือกหุ้นที่จะเข้ามาลงทุนหรือว่าเก็งกำไรในช่วงนี้เนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังนิดนึงหุ้นหลายตัวเนี่ยดีดตัวขึ้นไปค่อนข้างเยอะนะคะเราก็มองว่าไม่สมควรที่จะไปไล่ราคาในช่วงที่มันวิ่งขึ้นไปเยอะแบบนี้นะคะเรามองว่ากรอบของตลาดเนี่ยน่าจะเริ่มเทรดอยู่ในกรอบที่ทรงตัวมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีจังหวะของการอ่อนตัวลงของตลาดอันนั้นน่าสนใจมากกว่าสำหรับการเข้าไปรอรับหุ้นในช่วงอ่อนตัวนะคะเพื่อลุ้นการดีดกลับขึ้นไปนะคะแล้วก็หุ้นตัวที่มันถูกไล่ราคาขึ้นไปเยอะแล้วก็มองเซคันด์เทียร์จะดีกว่านะคะคือตัวที่แลกกัดกลุ่มหรือว่าตลาดมองน่าสนใจมากกว่ามีอัพไซด์มากกว่าในขณะเดียวกันถ้าเป็นช่วงลงมันก็คนที่จะลงน้อยกว่าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหุ้นที่เราเลือกเนี่ยในรอบสัปดาห์นี้ยังเน้นธีมเรื่องของโครงการโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ในส่วนของฟุตบอลโลกอยู่นะคะ3ตัวนะคะที่เราเลือกเข้ามาในรอบสัปดาห์นี้นะคะตัวแรกเป็นตัวแทนของกลุ่มธนาคารก็แล้วกันนะคะก็คือตัว BBL นะคะตัวนี้
ถือว่าเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ค่อนข้างแลกาดกลุ่มนะคะคือขึ้นค่อนข้างช้าหลายตัวขึ้นไปเยอะมากแล้วไม่ว่าจะเป็น KBank และ SCB นะคะแต่ตัว BBL เนี่ยขึ้นค่อนข้างน้อยกว่าตัวอื่นๆนะคะมองในแง่ของโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เนี่ยก็เป็นที่คาดหวังว่าน่าจะมีเรื่องของสินเชื่อของโครงการขนาดใหญ่เข้ามามากขึ้นทั้งในส่วนของภาครัฐแล้วก็เอกชนนะคะเพราะฉะนั้น BBL เนี่ยถือว่าเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีความเชี่ยวชาญในส่วนของการปล่อยธุรกิจสินเชื่อของธุรกิจขนาดใหญ่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่ามีความได้เปรียบนะคะไม่เป็นรองใครนะคะแล้วในแง่ของตัวการรองรับความเสี่ยงเอง BBL น่าจะทำได้ดีกว่าที่อื่นด้วยนะคะเพราะว่ามีสัดส่วนสำรองต่อ NPL เนี่ยมากที่สุดในกลุ่มนะคะโดยอยู่ที่ระดับ 210% นะคะในขณะที่ค่าเฉลี่ยของกลุ่มเนี่ยอยู่ที่เพียง 125% นะคะราคาพื้นฐานของ BBL เนี่ยเรามอง223บาทนะคะสำหรับกรอบเทรดในระยะสั้นของ BBL เนี่ยเราให้แนวรับที่188จนถึง186บาทนะคะในส่วนของแนวต้านเนี่ยก็ประมาณ204ถึง208บาทแล้วก็คัทลอสก็ให้ไว้ที่183บาทนะคะตัวที่2นะคะที่เราแนะนำเข้ามาก็คือตัวชอการช่างนะคะตัวนี้ก็อยู่ในกลุ่มรับเหมาก็พอที่จะเห็นภาพนะคะว่าน่าจะได้อานิสงส์จากในส่วนของโครงการลงทุนของทางภาครัฐที่เป็นที่คาดหวังของตลาดนะคะก็ยอมรับว่าราคาเนี่ยดีดตัวขึ้นไปมากระดับหนึ่งแล้วนะคะก็ถ้ามีการย่อตัวลงมาเราถือว่าค่อนข้างน่าสนใจในกลุ่มรับเหมาทั้งหมดเนี่ยเรามองชอการช่างน่าสนใจในเชิงของการ diversify port นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้มุ่งรับรายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเพียงอย่างเดียวเขามีเรื่องของเงินลงทุนนะคะในธุรกิจสาธารณูปโภคเรื่องของโรงไฟฟ้าต่างๆเนี่ยหรือว่าพลังงานเข้ามาช่วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ถือว่ามี diversify ที่ค่อนข้างดีไม่ต้องพึ่งพิงรายได้จากทางเดียวนะคะแต่ว่าถ้ามองในแง่ของกลุ่มรับเหมาเองเนี่ยก็ถือว่าเอาลุกค่อนข้างดีขึ้นนะคะหลังจากที่ประเด็นทางด้านการเมืองความกดดันเริ่มลดน้อยลงนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการรถไฟฟ้ารางคู่เข้ามานะคะมูลค่าโดยรวมก็อยู่ที่ประมาณ 10,000 ล้านบาทนะคะเพราะฉะนั้นทั้งในส่วนของ CK หรือว่า ITD เองเนี่ยก็กระโดดเข้าไปร่วมประมูลด้วยอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็มองว่าน่าจะได้อานิสงส์จากความคืบหน้าต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะโดยทางคสช.เนี่ยก็จะมีการประกาศแผนการลงทุนโครงการใหม่ในช่วงกลางเดือนนี้นะคะมองว่าก็น่าจะมีอนาคตที่ค่อนข้างสดใสน่าจะเป็นแคทาลิสต์ในการผลักดันการเก็งกำไรหุ้นกลุ่มรับเหมาได้ต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงที่มันย่อตัวลงเรายังมองว่าค่อนข้างน่าสนใจอยู่แล้วเราก็เลือกตัว CK นะคะในเรื่องของ diversify เพราะว่ามีรายได้จากการเงินลงทุนในธุรกิจพลังงานแล้วก็สาธารณูปโภคเข้ามาด้วยนะคะปีนึงก็ประมาณสัก300ล้านบาทนะคะถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะคะเมื่อเทียบกับหุ้นใกล้เคียงอย่าง ITD หรือว่า Stake เองนะคะก็มองราคาพื้นฐานประมาณ 24.30 นะคะสำหรับตัวCK นะคะหรือว่าชอการช่างกรอบเทรดในระยะสั้นนะคะให้แนวรับที่ 21.80 จนถึง 21.50 นะคะแล้วก็แนวต้านอยู่ที่ 24.50 ถึง 24.80 นะคะตัดขาดทุนที่ 21.20 ค่ะตัวสุดท้ายนะคะเป็นเหมราชนะคะตัวนี้อยู่ในกลุ่มนิคมนะคะก็ลุ้นปัจจัยแคทาลิสต์ในระยะสั้นๆเลยในรอบสัปดาห์นี้ที่ทุกคนคาดหวังว่าน่าจะได้เห็นการแต่งตั้งบอร์ด BOI นะคะเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีการเร่งในเรื่องถ้าทำสำเร็จนะคะก็จะมีการเร่งในเรื่องของการอนุมัติโครงการค้างท่อนะคะประมาณสัก700ล้านบาทนะคะตรงนั้นก็ถือว่าเป็นแคทาลิสต์สำหรับตัวนิคมอุตสาหกรรมได้นะคะซึ่งก็คาดหวังเรื่องของยอดขายที่ดินน่าจะดีขึ้นในครึ่งปีหลังนะคะหลังจากที่ในไตรมาสที่1ก็ถือว่าค่อนข้างซบเซานะคะอย่างเหมราชเนี่ยทำได้ไปแค่121ไร่เท่านั้นเองนะคะแต่ว่าเรายังคงเป้าของการขายปีนี้ที่ 1,600 ไร่เอาไว้นะคะมองความคาดหวังไปอยู่ในครึ่งปีหลังซะทั้งหมดนะคะแล้วเราก็มองถ้ามองในกลุ่มนิคมเองในเหมราชถือว่ามีความ diversify มากกว่าทั้งในแง่ของความหลากหลายของทำเลนะคะที่มีมากกว่าตัวอื่นแล้วก็ในแง่ของธุรกิจไฟฟ้าด้วยนะคะที่เหมราชมีการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในปีนี้นะคะจากปีที่แล้วที่เดินเครื่องได้ไม่เต็มที่ปีนี้ก็จะมีการเดินเครื่องกำลังการผลิตที่เต็มที่มากขึ้นนะคะตรงนั้นก็ถือว่ามีผลทำให้ผลกำไรของเหมราชเนี่ยน่าจะปรับตัวดีขึ้นนะคะเนื่องจากว่าผลกำไรของธุรกิจไฟฟ้าเนี่ยต่อกำไรทั้งปีของเหมราชเนี่ยก็ถือว่าเป็น 50% ทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นมีตัวช่วยอยู่นะคะน่าจะดูค่อนข้างที่จะดีนะคะไม่น่าที่จะซบเซาไปตามธุรกิจนิคมเพียงอย่างเดียวนะคะราคาพื้นฐานเนี่ยมอง 3.80 นะคะตอนนี้กรอบเทรดระยะสั้นเราก็ให้แนวรับที่ 3.66
ถึง3.60 บาทนะคะแล้วก็ในส่วนของแนวต้านเนี่ยอยู่ที่4 บาทนะคะแล้วก็ในส่วนของจุดตัดขาดทุนให้ที่3.54 บาทนะคะนั่นก็คือหุ้น3ตัวที่ลิงก์เกี่ยวกับโครงการของภาครัฐแล้วก็ความคืบหน้า เกี่ยวกับแผนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของทางคสช.นะคะที่เป็นที่คาดหวังของตลาดในช่วงนี้นะคะการลงทุนก็ต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นนิดนึงนะคะเนื่องจากมองกรอบค่อนข้างจำกัดทั้งทางด้านอัพไซด์แล้วก็ดาวไซด์ก็ต้องอาศัยจังหวะที่ตลาดอ่อนตัวแล้วก็เข้าไปซื้อเพื่อเก็งกำไรก็ขึ้นขายลงซื้อกันไปก่อนในช่วงนี้จนกว่าจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะทั้งจากทางคสช.หรือว่าปัจจัยใหม่จากทางภายนอกนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ